ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future เมื่อวานก็ยังคงปิดบวกได้ เล็กน้อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยมองในส่วนของปัจจัยภายนอกก็กลับมาเป็นแรงกดดันที่ทำให้มีโอกาสจะเห็นการพักตัวลงมาอีกครั้งโดยทั้งนี้ในส่วนของตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ปรับตัวลดลงท่ามกลางความวิตกในเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็ในส่วนของการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในประเทศของจีนเองก็ถูกมองว่าน่าจะยิ่งเป็นการซ้ำเติมในเรื่องของภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจอีกทั้งในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานในวันนี้เนี่ยมองว่าน่าจะได้รับแรงกดดันจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ร่วงลงหลังจากที่มีข่าวในเรื่องของแนวโน้มอุปทานน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยน่าจะปรับเพิ่มขึ้นโดยทั้งนี้ก็มองว่าอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่กดดันให้ในส่วนของตัวSecurityแล้วก็ในส่วนของ S50S12 เนี่ยมีโอกาสเปิดตลาดอ่อนค่าลงก่อนแต่ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายในเองก็ยังไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นถ้าหากการประชุมดอกเบี้ยของกนง.ในวันนี้เนี่ยมีการคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 3% อย่างที่คาดก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของ Security แล้วก็ Safety Index Future มากนักมีเพียงในเรื่องของกระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหลังจากที่เมื่อวานก็ยังขายสุทธิออกมาในฟิวเจอร์อีก83สัญญาและถึงแม้ว่าจะซื้อสุทธิในหุ้นต่อเนื่องอีกประมาณ 1.3 พันล้านบาทก็อาจจะต้องจับตาในส่วนของปัจจัยดังกล่าวต่อไปแต่มองในส่วนของ S50S12 ในวันนี้ถึงแม้มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงต่อแต่ว่าถ้ามองในส่วนของเบสิสที่ปิดแคบลงมาเมื่อวานที่ระดับ 0.45 จุดในช่วงที่ S50S12 ใกล้จะหมดอายุสัญญาก็มองว่าน่าจะทำให้กรอบการปรับตัวลงในวันนี้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองแนวโน้มน่าจะเป็นเพียงการพักตัวในทิศทางหลักที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นเนี่ยมองในส่วนของ S50S12 ถ้ายังไม่หลุดระดับ835จุดแนะนำให้เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบ835ถึง850จุดส่วน Security Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume และ Put Call Open Interest ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่กลับมาน้อยกว่า Put Option เมื่อวานนี้สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่าน่าจะมีโอกาสเห็นการพักตัวในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวยังน่าจะอยู่ในกรอบประมาณ850ถึง838จุดโดยทั้งนี้สำหรับสถานะช็อตพุทเดิมเนื่องจากว่าค่าพรีเมียมก็ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างมากก็แนะนำให้ถือสถานะไปจนหมดอายุสัญญาเพื่อรับในส่วนของค่าพรีเมียมแล้วก็ในส่วนของสถานะใหม่สามารถเข้าไปเปิดช็อตพุทเพิ่มในสัญญาเดือนมีนาที่ราคาใช้สิทธิ์840ถึง850จุดสำหรับในส่วนของSingle Stock Future แนะนำ KTBS 12ให้ทยอยปิดสถานะลองออกไปก่อนหลังจากที่เมื่อวานราคาปิดปรับตัวลดลงโดยมีในส่วนของเครื่องมือ RSI กลับมาให้ค่าสัญญาณลบแล้วก็เริ่มเห็นในส่วนของหุ้นแม่ที่เริ่มชะลอตัวลงตามหุ้นกลุ่มแบงค์ส่วนITDS 12เมื่อวานปิดปรับตัวลดลงแล้วก็มีแท่งเทียนปิดเป็นสีดำยาวเต็มแท่งพร้อมกับในส่วนของเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modify Stochastic ให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ก็มองว่าราคาปรับตัวลดลงมารับข่าวในเรื่องของการที่บริษัทเนี่ยประกาศปรับเพิ่มทุนเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดปี2554นี้ก็มองว่าน่าจะยังทำให้มีโอกาสปรับตัวลดลงต่อโดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 4.62 ถึง 4.54 บาทแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 4.82 บาทส
ำหรับในส่วนของ commodity future มองว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของความวิตกที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนจากที่นักทุนเองมีการขายสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็กลับเข้าถือในส่วนของดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งในฐานะสกุลเงินที่มีความปลอดภัยก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์โดยทั้งนี้ในส่วนของสปอตโกลปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1,653.53 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้มองในส่วนของราคาทองคำเองนอกจากได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งยังได้รับแรงกดดันจากในเรื่องของแรงขายของกองทุน ETF ขนาดใหญ่หลายแห่งที่มีการปรับลดปริมาณการถือครองทองคำลงเมื่อวานนี้ในระดับที่รุนแรงที่สุดในรอบ2เดือนโดยเป็นการปรับลดลงกว่า 56,000 ออนซ์สู่ระดับ 70.843 ล้านออนซ์สอดคล้องกับในส่วนของการสถานการถือสถานะครองทองคำที่ลดลงของกองทุน SPDR Gold Trust ที่มีการปรับลดการถือครองทองคำลง 3.02 ตันเมื่อวานนี้ขณะที่ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเองก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันมาอยู่ที่ระดับ 32.18 เหรียญต่อออนส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวลงไปที่ระดับ 124.62 เหรียญต่อออนซ์เมื่อคืนนี้แต่ว่าช่วงเช้าก็มีดีดกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 124.96 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ปัจจัยที่เข้ามากดดันทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยมีการพักตัวในแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นก็มาจากในส่วนของข่าวเรื่องที่ซาอุดิอาระเบียเตรียมจะผลิตน้ำมันเพิ่มเพื่อชดเชยในส่วนของภาวะขาดแคลนทางด้านอุปทานที่มาจากอิหร่านขณะที่ข่าวล่าสุดเนี่ยชีคซาบาอัลฮามัดอาซาบาผู้นำของคูเวตที่ได้มีการเดินทางไปญี่ปุ่นเนี่ยได้กล่าวว่าอิหร่านเนี่ยมองว่าจะไม่พยายามปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญซึ่งในส่วนของประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างอิหร่านแล้วก็ชาติตะวันตกก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อไปแต่มองในส่วนของตัวราคาน้ำมันเองก็น่าจะยังพักตัวอยู่ในกรอบจำกัดมองแนวรับอยู่ที่ระดับ124-122เหรียญต่อบาร์เรลขณะที่ในส่วนของโกลด์ฟิวเจอร์เองมองแนวโน้มเนี่ยยังน่าจะอยู่ลักษณะไซด์เวย์ดาวตามทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกประกอบกับมีแรงขายออกมาอีกครั้งจากนักลงทุนสถาบันเมื่อวานนี้ขายออกมาสุทธิ858สัญญาโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของสถานะการขายสุทธิสะสมในเดือนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 8,729 สัญญาก็สะท้อนมุมมองแนวโน้มของราคาทองคำที่มีทิศทางลงในช่วงสั้นก็แนะนำในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนที่มองว่าการดีดตัวของ GFJ12 แล้วก็ GF10J12ที่ไม่ผ่านระดับ 24,500 บาทน่าจะเป็นจังหวะเข้าไปเปิดสถานะช็อตโดยทั้งนี้มองแนวรับอยู่ที่ระดับ 24,150 แล้วก็ 23,850 บาทส่วน Silver Future เองแนะนำให้ถือสถานะช็อต SVJ12 ต่อได้ตามแนวโน้มการแกว่งตัวผันผวนอิงทางลงของ SVJ12 ในวันนี้แต่ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1,050 บาทสำหรับ Brent Crude Oil Future ถึงแม้ว่าการปรับตัวลดลงมาเมื่อคืนนี้ใกล้ระดับ3,800 บาทสำหรับในส่วนของ BRJ12 แต่ก็ในช่วงก่อนจะปิดตลาดก็มีการดีดตัวกลับขึ้นมาประมาณ 3,820 บาทสำหรับในช่วงของการซื้อขายภาคกลางคืน
แล้วก็มองในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ดีดตัวกลับขึ้นมาในช่วงเช้าน่าจะทำให้ในส่วนของการพักตัวของ BRJ 12ยังค่อนข้างจำกัดแล้วก็มองว่าน่าจะยังคงสถานะรอง BRJ 12ต่อไปได้แต่ป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าหลุดระดับ 3,750 บาทลงไปก็ให้ปิดตัดขาดทุนสถานะรองทั้งหมดปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ